าตังในฝันนะคะของแบรนด์ชาแนลวันนี้เบนซ์มาแนะนำกับเพื่อนๆนะคะใบแรกนะคะที่อยากจะแนะนำคือชาแนลโอเคสนะคะรุ่น6นิ้วอันนี้เป็นที่นิยมมากใส่ได้ทั้งแบงค์ทั้งการ์ดนะคะแล้วก็ทั้งตังนะคะค่อนข้างใช้งานง่ายมากๆเลยตามมาด้วยค่ะใบที่2นะคะการ์ดโฮลเดอร์แบบนี้นะคะสามารถใส่การ์ดได้ 5-10 ใบเลยนะคะแล้วก็ใส่ธนบัตรเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะนอกจากนั้นใบอีกใบที่หายากที่ถูกพัฒนาขึ้นมานะคะเล็กขึ้นมาหน่อยนะจากการ์ดโฮลเดอร์เสร็จก็เป็นมีใส่การ์ดด้วยมีใส่เหรียญด้วยนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้นะถือว่าใส่แบงค์พันนะแค่พับครึ่งเองสะดวกสบายมากๆเลยค่ะตามมาด้วยรุ่นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งที่ส่วนใหญ่นะคะคนชอบเอารุ่นนี้นะคะไปใส่โซ่นะก็คือเป็นการ์ดโฮลเดอร์ที่เปิดออกมา1ช่องแบบนี้นะคะใส่การ์ดตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ใส่ธนบัตรใส่เศษตังค์แล้วก็ปิดอย่างนี้แทนกระเป๋าตังค์ได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะรุ่นใหม่ที่อยากจะนิยมมากเพิ่งออกมาในปีนี้เลยนะกระเป๋าตังค์คือรุ่นนี้ค่ะถูกพัฒนาออกมาจากที่ดูเห็นไหมก็คือ1มีการใส่การ์ดเสียบแบบนี้นะจ๊ะได้อยู่ประมาณ5ใบแล้วสามารถใส่ข้างหน้านี้ได้และเปิดออกมาใส่แบบนี้ได้จ้ะดูสิค่อนข้างน่าใช้มากๆเลยขนาดพอดีมือจะบอกได้เลยว่า2รุ่นนี้ถูกออกแบบมาโดยการพัฒนาจากพวกทั้งหมดที่พูดมา3อันนะคะถือว่า2รุ่นนี้เนี่ยนะโหเป็นรุ่นใหม่นะจ๊ะและถามว่าราคาเบาไหมจริงๆตอนนี้ราคากระเป๋าของชาแนลหรือของการ์ดโฮลเดอร์ที่เราเคยซื้อนะคะมันราคาไม่เบาแล้วคือรุ่นพวกนี้ก็จะแพงขึ้นแต่ถามถึงความทนนะคะของกระเป๋า2ใบเนี้ยเชื่อเลยค่ะถ้าเพื่อนๆใช้5ปี10ปีนะคะใบเนี้ยไม่ค่อยพังบอกเลยนะคะว่าถ้าใครอยากใช้กระเป๋าตังค์ที่แบบไปได้นาน5ปีถึง10ปีนะคะก็จะต้องเลือกหนังคาเวียร์สกินแล้วก็เลือกสีดำถึงใช้ได้นานนะคะแต่ถ้าเลือกในส่วนของหนังคาเวียร์แล้วเป็นสีอ่อนๆเนี่ยมันก็อาจจะมีร่องรอยที่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ small leather good ที่เป็นแบบกระเป๋าตังค์ยอดนิยมที่อยากเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆ นะคะ